เหมือนเดิมๆนะครับประกอบสมาชีพชอบตามปกติคือเรื่องทรัพย์สินคานนั่นแหละของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นแหละคือเรื่องเดียวทุกวันเนี่ยโอเคนะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เลยเหลือขอเหลือพออย่างเงี้ยมันลงตัวไหมล่ะที่ว่ามามันขัดแย้งกันไหมที่ผมพูดมาทั้งหมดมาถึงตรงนี้แต่ละคำมันขัดแย้งกันหรือเปล่ามันไปด้วยกันได้ไหมเห็นไหมครับก็พิจารณาโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ไหนๆมาแล้วก็เหมือนกันเนี่ยมันถึงจะได้เป็นแพ็กเกจความคิดแพ็กเกจความเข้าใจแพ็กเกจความคิดแปลว่ามันเยอะแยะมากมายแต่เวลาเข้าใจมันป้องเป้งเชี่ยชั่วชาเป๊ะเสร็จแล้วก็ขนลุกจากน้ำลายออกมาโถหลายกระบุงเลยสั่นซ่าเป็นตัวสั่นซ่าเป็นตัวอะไรทำนองนั้นไหวไหมพี่แล้วก็จะลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินธนาคารด้วยนะครับนะนี่ก็คือส่วนตัวใช่ไหมล่ะมนุษย์มันอยู่ในคนเดียวไม่ได้มันต้องแวดล้อมด้วยนะมีหูมีตาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทางด้านความมั่นคงภายนอกภายในว่าไปนะครับนะต้องช่วยทางราชการครับนะใครที่มีจะทุกวัดจะมีแค่โทรศัพท์นั่นเองครับส่งสื่อสารไม่ต้องออกแรงเลยนะหน่วยราชการไหนๆเขาก็มีกันนะครับเรื่องนี้ต้องอย่านิ่งนอนใจครับไปไหนๆก็เหมือนกันไปในสถานที่ที่เป็นชุมนุมชนเยอะๆเห็นท่าทางไม่ดีบอกกับรปภ.เขาก็ยังได้นะครับนะจะเป็นอะไรล่ะไม่รู้สถานที่ไหนก็ได้บอกรปภ.เขาจะส่งสารรปภ.เขาจะมีว.5 ว.6 ว.8 เขาเนี่ยฮัลโหลเขาจะส่งสารเขาถึงกันงานรปภ.เขาจะเป็นอย่างนั้นที่ไหนก็เหมือนกันเห็นไหมครับใช่นะเมื่อกี้เดินมาเจอนู่นนี่นั่นไม่ค่อยจะดีฮะคนคนนั้นรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้แหละเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนแถวๆนั้นหรือว่ากับอาณาบริเวณแห่งนี้ช่วยตรวจสิคนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าไปใส่เสื้อสีนั้นสีนี้นะประมาณสัก5 นาทีที่ผ่านมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแค่นี้เราพอก็จะโยงทันทีโทรศัพท์เห็นคนรูปร่างหน้าตางี้ไหมเสื้อผ้างี้ได้ไหมดูซิต้องสังเกตหน่อยเข้าไปใกล้ชิดติดตัวถามสายดูซิแค่นี้ก็ช่วยกันแล้วป้องกันเป็นหูเป็นตามันจะไปยากอะไรกันผมว่าไม่ใช่เป็นเดินลุยไปทุกที่มันไม่ใช่โอเคนะนี่แหละที่เรียกว่าความมั่นคงความมั่นคงที่ว่านี้ความมั่นคงของชาตินั่นก็คือระดับของชาติไปเจ้าที่มันกระทำกันเรากำลังพูดถึงความมั่นคงของชีวิตนี่ของทุกๆคนนั่นแหละหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันซอยเดียวกันตรอกเดียวกันซอยเดียวกันเนี่ยความมั่นคงแต่ละคนเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์เขามีกระทรวงไหนกระทรวงความมั่นคงเขามีนะผมก็จำไม่ได้สถานที่ติดตั้งอยู่มันจะแถวมหานาคสะพานขาวมหานาคนะกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์มีคำว่ามนุษย์ด้วยครับจำชื่อกระทรวงไม่ได้เราไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองเป็นอาชีพหนึ่งนะให้รู้ไว้